She's not available. You know, Tang Mo is mean, right? Yeah. Is that her real name or just a name? Sawadee ka. Welcome back to Healthy Weekend Cooking Class at Akisis Lab Clinic at ตึก253นะคะวันนี้กลับมาพบกับเชฟโอจากร้านออร์แกนิกคอนเซ็ปต์อีกครั้งค่ะกับเมนูเฮลตี้แล้วก็อร่อยแล้วก็สุขภาพดีแล้วก็ทำง่ายมากๆคอนเซ็ปต์เราก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็คือเฮลตี้อีซี่แล้วก็เดลิเชียสนะคะวันนี้มาด้วยเมนูง่ายๆที่ใครๆก็สามารถทำได้So we come back here to making very easy vegan recipe. So today we make a vegan creamy mushroom soup. Yeah. So that very easy and just few ingredients that you can find. Alright. ก็วันนี้นะคะเราจะมาทำซุปเห็ดเป็นครีมซุปเนาะครีมซุปเห็ดแบบข้นนั่นเองก็คือเราจะทำเป็นในเวอร์ชันของวีแกนซึ่งธรรมดาเนี่ยเขาก็จะใช้นมใช้เนยใช้ครีมในการทำแต่วันนี้เราเปลี่ยนมาเป็นในรูปของวีแกนไม่ใช้ผลิตภัณฑ์จากนมเนยหรือผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์หรือจากสัตว์นั่นเองเนาะเพื่อให้เฮลตี้ขึ้นแล้วก็ได้ไขมันดีจากไม่ว่าจะเป็นถั่วเป็นพืชต่างๆเนาะซึ่งง่ายมากๆเดี๋ยวถ้าใครติดตามอยู่ตอนนี้ก็จะนะจะมีเรซิปีนะคะขึ้นให้เนาะโอเคAlright, we're gonna start to making. That's very easy. อย่างแรกค่ะ mushroom ค่ะ So we got today this one. อันนี้เห็ดหอม In Thai we call เห็ดหอม but shiitake. Okay. That's we use this one because they have the umami taste. So it can help the taste of the soup like very delicious. Alright. Champignon and yeah, orini.วันนี้มีเออรินจีมีเห็ดแชมปิญองนะคะถ้าเห็นเนาะแล้วก็มีชิตาเกะคือในตัวเห็ดหอมเนี่ยสามารถมันมีสารอูมามิตัวหนึ่งซึ่งทำให้น้ำซุปทำให้ซุปเนี่ยมันอร่อยขึ้นโดยที่เราไม่ต้องปรุงแต่งมากเลยไม่ต้องใส่ผงชูรสหรือต้องใส่ผงปรุงเพิ่มอะไรเงี้ยค่ะก็คือเขาเหมือนเป็นผงนัวแบบธรรมชาตินั่นเองเนาะโอเค we're gonna cut small pieces of mushroom mixed mushroom like for one cup yeah you can chooseYeah, shiitake. แต่ในส่วนของเห็ดหอมเนี่ยอาจจะต้องใส่ปริมาณที่น้อยลงหน่อยเพราะว่าถ้าใส่เยอะเนี่ยกลิ่นเขาจะโดดจะแรงมากเนาะใส่เออรินจิแล้วก็จะหั่นเป็นเต๋าใหญ่นะคะหรือชังกี้ก็ได้เพราะไงเดี๋ยวเราจะเอาไปผัดอยู่แล้วนะคะ So cut mushroom to like dice Okay.เป็นชิ้นๆนี้ค่ะไม่ต้องสวยก็ได้เพราะเดี๋ยวเราจะไปผัดอยู่แล้วถ้าใครสงสัยที่บ้านไม่มีเห็ดอย่างที่เชฟใช้วันนี้ใช้เห็ดอะไรได้บ้างค่ะชิเมจิสีขาวสีน้ำตาลก็ใช้ได้เหมือนกันแต่รสชาติก็จะอีกอย่างนึงนะคะแต่เห็ดหูหนูไม่น่าเข้าท่านะก็จะเป็นชิเมจิเนาะเห็ดเข็มทองก็พอได้อยู่แต่เขาก็จะเท็กเจอร์เขาจะลื่นๆหน่อยโอเคแล้วตัวเห็ดหอมเนี่ยจะทำให้สีซุปเห็ดเนี่ยมันสีเข้มขึ้นด้วยโอเคแชมเปี้ยนตัวแชมเปี้ยนนะคะเราก็จะเอาขาเขาออกแต่เราก็ใช้ได้ so we put the same right here so we can use thatOkay. Yeah, everything. Don't throw away because everything is expensive now. เห็ดแชมเปี้ยนเราก็จะหั่นเป็นสไลซ์สีนะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งไว้แต่งหน้าด้วยวันนี้เรามีผู้เข้าเรียน1ท่านแล้วก็ทางบ้านด้วยเนาะแต่ผู้ที่รอชิมเนี่ยเยอะเลยนะคะนอกเฟมโอเควันนี้มี10ท่านค่ะโอ้10ท่านขอบคุณมากเลยค่ะ Thank you for watching us through Facebook สิ่งที่ต้องมีเห็ดนะคะตรงนี้ละต่อไปหัวหอม
ถ้าใครจะใช้หอมแดงก็ได้แต่ลดปริมาณลงหน่อยก็คือเห็ด1คัพหัวหอม1ส่วน4คัพนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นหอมแดงให้ลดลงมาหน่อยเพราะว่ากลิ่นเขาแรงโอเค dice like for 1/4 cup okay แล้วช่วงนี้คือเริ่มหน้าฝนแล้วเนาะก็ควรทานอะไรที่สามารถช่วยต่อต้านหวัดหรือไข้หวัดได้ไม่ว่าจะเป็นกระเทียมหอมขิงขมิ้นอะไรเงี้ยค่ะก็จะดีต่อร่างกายเพราะช่วยต้านการอักเสบด้วยแล้วก็ป้องกันหวัด นี่เขาก็มีเทคนิคในการหั่นให้ออกมาเป็นไดซ์ด้วยวิธีง่ายๆโอเคเห็ดหอมนะคะมันจะมีทั้งแห้งทั้งสดใช้แบบไหนก็ได้แต่แบบแห้งเนี่ยกลิ่นจะแรงกว่าโอเค put in here okay and this should be like more 1 cup so put more onions yeah. แล้วตัวเห็ดตัวหัวหอมเนี่ยสามารถทำให้ซุปเนี่ยหวานนะคะต่อไปก็เป็นกระเทียมค่ะกระเทียมเดี๋ยวเราจะทุบเนาะทุบแล้วเราก็สับหยักกระเทียมประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะ1ประมาณ 1-2 กลีบเนาะโอเคได้ทุกอย่างครบแล้วหัวหอมกระเทียมแล้วก็เห็ดนะคะจะใส่ไปในนี้ค่ะยิ่งใส่เห็ดเยอะซุปก็จะยิ่งข้นนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาผัดกันค่ะด้วยโอลิฟออยล์นะคะซุปโอลิฟออยล์นี่1ประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะOkay. This one too. Saute with garlic, onions, olive oil. แล้วสิ่งที่เชฟจะใส่นะคะก็คือ this one thyme. ตัวนี้ใครรู้จักบ้าง bay thyme. You know right? So.They have like smell, especially smell very good and aroma. ใส่ใบไทม์ลงไปด้วยค่ะหรือถ้าใครมีเป็นอิตาเลียนเฮิร์บก็ใส่ได้หรือเบย์ลีฟก็ได้เหมือนกันใส่เนยใส่ใส่น้ำมันไปอีกเล็กน้อยนะคะถ้ามีคนสงสัยว่าเฮ้ยเราต้มทุกอย่างลงไปในหม้อเลยได้ไหมอะไรเงี้ยคือแบบนั้นมันจะไม่ได้กลิ่นอะไรเลยเนาะมันต้องผัดให้เขามีกลิ่นหอมก่อนSo you can put everything in the boiled water, but it's not taste the same because we need saute and aroma. Smells so good, right? Okay, the mushroom is start like turning brown a little bit. So I need 1 cup of this one.Okay, almond milk. ตัวครีมเนี่ยเดี๋ยวเราไม่ใส่ครีมหรือใส่นมนะคะเราจะใส่เป็นอัลมอนด์มิลค์แทนเนาะ Okay, almost right. Yeah, we can put a lot. Yeah, and put it all. Yeah, and water.
a little bit half cup of water พอเราใส่ตัวอัลมอนด์มิลค์ลงไปค่ะโอเคจอยใส่อัลมอนด์มิลค์แล้วก็ใส่น้ำเปล่าค่ะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวจนเห็ดสุกนั่นเองOkay, so we'll leave it and boil it a little bit. I will take out some mushroom for garnish on top. We don't blend it all. Okay. เดี๋ยวเราจะแยกเห็ดออกมาเล็กน้อยนะคะเพื่อแต่งข้างบนนั่นเองให้มันแบบมันมีชิ้นเห็ดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะโอเคปรุงด้วยเกลือฮิมาลายันนะคะเกลือสีชมพูนั่นเองเกลือสีชมพูดียังไงมีแร่ธาตุมากกว่า84ชนิดค่ะแล้วก็ยังทำให้ร่างกายเป็นปรับสมดุลความเป็นด่างด้วยแล้วก็เค็มแบบเค็มนัวๆเนาะไม่ได้เค็มโดดเหมือนเกลือทะเลYou look at that. More. แล้วตัวนี้เราใส่นัทเมกนะคะหรือเป็นลูกจันบดนั่นเอง A little bit of nutmeg. Start boil it. So you have to be careful when you heat it up, milk. Yeah, they can boil it very fast. ก็คืออาจจะต้องลดไฟนิดนึงแล้วคนตลอดเวลาบางคนอาจจะชอบทิ้งหม้อไว้แต่อีกอย่างนึงพอเราใช้เป็นครีมหรือเป็นนมแล้วเนี่ยเป็นนมไม่ว่าจะเป็นนมถั่วนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องคนตลอดเพราะว่าโปรตีนอ่ะเขาสามารถจะติดก้นได้มันจะไหม้เร็วหรือใช้ไฟกลางๆเนาะอันนี้เชฟก็มาเวอร์ชั่นแบบ ให้เร็วนิดนึงแต่ตัวทามเนี่ยเดี๋ยวเราเวลาปัดเราออกนะคะเราไม่ปั่นทางการเนาะพอให้เขามีกลิ่นหอมเท่านั้นเองเดี๋ยวเชฟออกมันมีกลิ่นหอมของแถมอยู่แล้วล่ะไฟแรงมากนะคะเราจะเคี่ยวเขางวดสักนิดหนึ่งนะคะหรือพอเห็ดเริ่มสุกแล้วเราจะไปปั่นกันหอมสุกเห็ดสุกเดี๋ยวจะไปปั่นโอเคเดี๋ยวเราจะไปปั่นกันนะคะก็เตรียมโถปั่นไว so blend it will be a little bit noisySo when I blend it, I love to leave it chunky a little bit. It's not like plain. ก็คือเวลาเชฟทำเนี่ยก็คือไม่ได้ปั่นให้ละเอียดมากปั่นให้มันยังมี texture ให้มันแบบสามารถเอ้ยได้เคี้ยวได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคมันก็จะเป็นเนี่ยค่ะเป็นครีมดึงๆอย่างนี้เนาะเป็นครีมซุปละโดยที่เราไม่ต้องใส่นมวัวเลยหรือถ้าใครชอบแบบละเอียดเลยอะไรเงี้ยอยากจะให้คนสูงอายุหรือเด็กเนาะก็ปั่นให้ละเอียดมากกว่านี้ได้
And heat it up again. Can you slide this for me? Yeah, just a little bit. Should be a little bit more salt. คือเราปรุงเกลือพริกไทยนัทเมกเท่านั้นเองเกลือนะคะนิดหน่อยโอเคนี่เชฟใส่เห็ดให้มันแบบมีชิ้นเนื้อนิดนึงค่ะที่เราแบบไม่ปั่นหมดเนาะมีแฟนคลับบอกว่ากลิ่นหอมมาถึงค่ะก็ดูแล้วอย่าลืมกลับไปทำตามเชฟนะคะแล้วก็มาส่งกันบ้านด้วยหอมไปถึงที่บ้านแปลว่าหิวใช่ไหมคะyou need like very creamy or just like a little bit watery it's okay right nice I think we need more salt a little bit more salt นะคะ okay ซุปเห็ดเนี่ยใช้เวลาทำง่ายเพราะว่าเห็ดสุกง่ายนั่นเองเห็ดควรทานแบบสุกนะคะไม่ควรทานแบบดิบนะAnd chopped parsley for me? Yeah, chop one. Yep. Lee บอกว่า I'm hungry. Okay, Lee, I serve it for you. Okay, ใกล้เสร็จแล้วค่ะก็คือซุปมันก็จะข้นอย่างนี้นะคะเป็นครีมซุปนั่นเองสามารถทำหม้อใหญ่ๆได้แล้วก็เก็บไว้ในช่องแช่แข็งแบบเป็นพอชั่นไปแล้วก็เรามาออกมาอุ่นนะคะโอเคได้แล้วนะคะซุปเห็ดแบบนี้เดี๋ยวเราจะตักใส่ถ้วยกันนะคะถ้าใครเห็นก็คือมันจะมีจุดดำๆอะไรเงี้ยก็คือมาจากเห็ดหอมนั่นเองเนาะชิ้นเนื้อมาข้างบนนิดนึงโอเคเราได้พาสเล่ข้างบนแล้วนะคะแล้วเราเพิ่มความกรุบกรอบด้วยจานเนี้ยคือด้วยจานเนี้ยมีความครีมมี่ความนุ่มความลื่นแล้วเราจะเพิ่มความกรุบกรอบแล้วก็ความมันเนี่ยด้วยอัลมอนด์สไลซ์นะคะก็คือให้หนึ่งถ้วยเราได้เท็กเจอร์หลายๆอย่างนั่นเองa little bit olive oil okay and some pepperyeah แล้วก็ใส่พริกไทยลงไปนั่นเองเรียบร้อยแล้วค่ะ so creamy vegan mushroom soup ค่ะกล้องเห็นไหมมีใครหิวบ้างเชฟส่งไปให้ นอกเฟรมมีคนยกมือด้วย โอเคก็เป็นเมนูที่ง่ายมากๆด้วยวัตถุดิบที่ไม่กี่อย่างไม่ว่าจะคุณจะมีเห็ดอะไรก็สามารถทำได้นั่นเองนะคะเราหรือสามารถปรับเปลี่ยนวัตถุดิบได้ตลอดเวลาถ้าใครมีอะไรสงสัยหรืออยากได้ข้อแนะนำก็อินบ็อกซ์มาที่เพจ Akisis Live ก็ได้หรือถ้าใครอยากทานเมนูนี้ก็ไปที่ร้าน Organic Concept ตึก Ocean Tower 2ได้เลยค่ะ Alright Thank you for watching us today so see you in next class next week ขอบคุณค่ะ